คะปลายปีแบบนี้ค่ะทางด้านของ MEA ร่วมกับหน่วยงานภาคีนะคะจัดงานนี้ค่ะเมืองมหานครของขวัญปีใหม่จากใจ MEA นะคะเป็นการส่งมอบค่ะโครงการสายรถสายไฟฟ้าใต้ดินนนทรีนะคะยาว 8.3 กิโลเมตรค่ะนายวิราชเฉลยสัตว์ผู้ว่าการ MEA หรือการไฟฟ้านครหลวงพร้อมด้วยรองศาสตราจารย์ดร.วิษณุทรัพย์สมพลรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพร้อมด้วยผู้แทนจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติสำนักงานกสทช.และบริษัทโทรคมนาคมจำกัดมหาชนร่วมจัดงานเมืองมหานครของขวัญปีใหม่จากใจ MEA ส่งมอบพื้นที่ถนนสวยจากการดำเนินโครงการเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดินโครงการนนทรีให้กับประชาชนณสวนสาธารณะคลองช่องนนทรีผู้ว่าการ MEA กล่าวว่าความสำเร็จครั้งนี้เกิดขึ้นจากการบูรณาการความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆประกอบด้วยกรุงเทพมหานครที่อนุญาตและอำนวยความสะดวกในพื้นที่ก่อสร้างสำนักงานตำรวจแห่งชาติช่วยบรรเทาผลกระทบด้านการจราจรสำนักงานกสทช.ช่วยประสานงานกับผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคมเพื่อนำสายสื่อสารลงใต้ดินและบริษัทโทรคมนาคมจำกัดมหาชนผู้ดำเนินการในส่วนท่อร้อยสายสื่อสารรวมถึงการประสานงานกับเจ้าของสายสื่อสารต่างๆตลอดจนบริษัทที่ปรึกษาและผู้รับจ้างก่อสร้างทำให้ขั้นตอนการดำเนินงานของ MEA สามารถนำสายไฟฟ้าลงใต้ดินและรื้อถอนเสาสายไฟฟ้าได้สำเร็จลุล่วงสำหรับโครงการนนทรีที่ดำเนินโครงการสายไฟฟ้าใต้ดินเริ่มต้นก่อสร้างตั้งแต่ปี2559ถึงปี2565ประกอบด้วยถนนนราธิวาสราชนครินทร์ถนนรัชดาภิเษกเลียบทางด่วนเฉลิมมหานครถนนนางลิ้นจี่ถนนสาธุประดิษฐ์ซอยสว่างอารมณ์และซอยอนุมานราชชนรวมระยะทาง 8.3 กิโลเมตรส่งผลให้เกิดภูมิทัศน์ที่สวยงามต่อภาพลักษณ์ของประเทศไทยทำให้เกิดระบบไฟฟ้าที่เพียงพอมั่นคงและปลอดภัยรวมทั้งมีระบบสื่อสารโทรคมนาคมที่มั่นคงช่วยลดอุบัติเหตุเพิ่มความปลอดภัยให้กับประชาชนบริเวณช่องนนทรีนะครับเป็นการก่อสร้างปรับเอาสายไฟฟ้าอากาศเนี่ยฮะเอาลงใต้ดินก็จะเป็นหนึ่งในโครงการสายใต้ดินของการไฟฟ้านครหลวงที่เราจะทำแบบนี้แล้วก็ส่งมอบเมืองสวยๆนะให้กับพี่น้องประชาชนที่อยู่อาศัยในเมืองหลวงนะฮะสำหรับปีนี้ก็เป็นของขวัญในช่วงของปีใหม่ต้องขอบคุณทุกหน่วยงานเลยนะครับการไฟฟ้านครหลวงเนี่ยทำคนเดียวคงไม่ได้งานขนาดนี้แล้วฮะเพราะนั้นการบูรณาการการทำงานทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดนี้เป็นกุญแจสำคัญที่ทำให้งานวันนี้สำเร็จลุล่วงลงไปด้วยดีครับสำหรับโครงการเปลี่ยนสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดินล่าสุดมีระยะทางดำเนินการโครงการทั้งสิ้น 236.1 กิโลเมตรโดยมีเป้าหมายก่อสร้างให้แล้วเสร็จภายในปี 2570ขณะนี้สามารถดำเนินการได้แล้วเสร็จรวม62กิโลเมตรซึ่งนำไปสู่การสนับสนุนระบบไฟฟ้าเมืองมหานครให้เป็นสมาร์ทเมโทรกริดในอนาคตและนี่คือข้อมูลดีๆนะคะที่มีมาฝากในย่อโลกเศรษฐกิจค่ะขอบพระคุณสำหรับการติดตามนะคะส่วนตอนนี้ดิฉันแอนทวีรัตน์ศิลาดิลกลา